ดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่กันที่คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับวันนี้อาจารย์นิสสมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่ทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิใครจะเข้าตาอาจารย์นิสสบ้างครับรู้จักครับแม่เคยซื้อมาใช้ครับรู้จักค่ะข้าวโพดคลุกกะทิครับพะแนงค่ะกล้วยบดชีบดฟักทองตอนนี้เราอยู่กับคนรุ่นใหม่นะครับคุณผู้ชมที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วนะครับในแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนายชลิตสอนพรมปีไหนแล้วล่ะปี3ครับปี3ทีนี้อาจารย์มีคำถามนะคิดถึงอาหารที่ต้องใส่กะทิคิดถึงเมนูอะไรครับข้าวโพดคลุกกะทิครับอาจารย์ข้าวโพดคลุกกะทิเราเคยกินแต่ข้าวโพดคลุกเนยนะข้าวโพดคลุกเนยผมเคยทานแล้วทานมากๆไปแล้วมันเลี่ยนครับผมเลยลองเอามาคลุกกะทิอัมพวาอบควันเทียนดูทำไมต้องเป็นกะทิอบควันเทียนล่ะมันสามารถทานได้เรื่อยๆเลยครับอาจารย์หอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆครับเหมือนกะทิอบควันเทียนจริงๆครับใช่แล้วครับสินค้าเราหอมกลิ่นอบควันเทียนนะครับเพราะเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะครับและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามีให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกนะครับซึ่งมีทั้งขวดแล้วก็มีทั้งกล่องนะครับรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยครับเอาละเราพร้อมแล้วนะครับที่เราจะมาชิมข้าวโพดตำรับใหม่ของเราได้เลยครับโอเคลงมือเลยครับครับนี่คืออะไรอ่ะข้าวโพดนึ่งครับอาจารย์เป็นข้าวโพดดิบครับแกะเป็นเม็ดแล้วก็เอามานึ่งสุกเดี๋ยวเราตักเม็ดข้าวโพดใส่อ่างผสมนะครับสุกใหม่ๆแล้วร้อนกลิ่นหอมมากเลยแค่ข้าวโพดอย่างเดียวก็ยังน่ากินเลยจากนั้นเราปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลทรายหวานมากน้อยตามใจชอบแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับกระป่นนิดนึงต้องหวานๆเค็มๆนะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราเติมกะทิอัมพวาอบควันเทียนนะครับให้อาจารย์เป็นคนใส่ใช่ครับจ้ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเค็มอบอ่อนๆเป็นธรรมชาติเลยนะครับใส่เลยใช่ไหมใส่เลยครับอาจารย์หอมครับหอมเลยแค่เปิดฝานะก็หอมไปหมดเลยแถวนี้อ่ะเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวหลังจากใส่กะทินะครับเดี๋ยวเราคนจนให้เข้ากันหอมกลิ่นกะทิจริงๆนะครับอาจารย์หอมนะครับกลิ่นอบควันเทียนมันไม่ฉุนน่ะมันหอมแบบสดชื่นนะละลายเข้ากันแล้วนะครับครับจากนั้นเราตักใส่ถ้วยครับครับผมพอน้ำตาลทรายละลายก็ใช้ได้เลยใช่ครับอาจารย์โอเคโอ้ยทำไม่ยากเนาะง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากครับเป็นของว่างทานที่บ้านได้เลยเป็นของว่างทานเล่นๆใช่แล้วทำยังไงต่ออีกจากนั้นเราโรยด้วยผงเครื่องดื่มโกโก้นะครับอ่ะโรยเลยโอ้ยภูเขาไฟด้วยอ่ะตายแล้วน่ากินอ่ะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับอาจารย์เหรอเนี่ยหอมจริงๆหอมจริงแล้วก็สุกใหม่ๆยังอุ่นๆแบบนี้ใช่ยิ่งต้องรีบรับประทานนะใช่โอ้ตายละไม่น่าล่ะวัยรุ่นถึงได้ชอบเนี่ยดูซิภูเขาไฟด้วยอร่อยหอมมันกำลังดีเลยนะหอมกะทิมากเลยและที่สำคัญหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนแบบธรรมชาตินะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมครับลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติครับสัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้